สักวันมันวางยังวางอยู่รักถ้าเธอมันวางมันวางยังวางไปไหนไปไหนมาให้ป้าจับมาให้ป้าจับฉันหน่อยดิไม่หยุดกันนี่ไอ้ป๋าบอกแล้วป๋าอยากจะเป็นเหมือนในละครบทคุณคีรินมายาสีมุกเคยดูหรือยังดูแล้วหอบเอาหอบคิดว่าหอบคนเดียวเหรอก็นี่มันหลายเทคแล้วกว่าเราจะผ่านทีมงานเทคหลายเทคหอบทำไมหอบทำไมเหมือนใจไม่ทันเอ้ารายการมาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับรู้แล้วรู้แล้วมามามานั่งนั่งนั่งโอ้ตายแล้วพี่คุณวีรภาพไงนี่ไงละครเนี่ยพญาสีมุกไงใช่ไหมล่ะคุณวีเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองเลยนะถูกต้องเลยนี้เนี่ยอ้อมมาดูแล้วไล่ปั้มผู้หญิงใช่ไหมใช่ไล่ปั้มผู้หญิงมีสาวเยอะไล่ปั้มผู้หญิงมีแฟนหลายคนชีวิตเขาเลยล่ะใช่ชีวิตของเขาเลยมายาวีรภาพเราเชิญเขามาคุยดีกว่าเชิญมาทั้งพระเอกนางเอกเลยนะครับขอเชิญคุณวีรภาพและน้องกรีนค่ะครับนักเรียนแล้วคุณปีไม่เชิญเหรอคะไม่เชิญทีหลังครับเมื่อกี้ผมแอบฟังอยู่ข้างหลังอะไรครับชีวิตของคุณเต็มถูกมาทำเป็นละครแล้วคุณรู้สึกภูมิใจไหมฮะน้อยคนนะครับน้อยคนนะที่อัตชีวประวัติจะได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครโอ้ตายแล้วตายนะฮะนี่แหละนี่แหละเป็นคนแรกที่ว่ายังไม่ตายก็เอาเรื่องมาทำแล้วโอ้ตายแล้วธรรมดานี่ต้องตายก่อนนะต้องตายก่อนคุณผู้ชมทุกคนนะครับทำไมครับเล่นนี่ฝืนใจมากโอ้ทำไมฝืนใจเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ใช่ครับด่าเนาะคำถามก็มีเลยว่ารู้สึกยังไงที่เรื่องนี้เขาคนไหนคนเขาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเล่นเหมือนชีวิตตัวเองก็เป็นตัวเราเลยล่ะปฏิเสธอะไรไหมหรือว่าจะอึ้งคนดีชอบแก้ไขคนไรชอบแก้ตัวครับนี่ไงนี่ไงแล้วเราจะไงนี่ไงนี่ไงเราไม่แก้ตัวตลอดเวลาผมไม่ชอบชัดไม่ชอบชัดเดียวไม่ชอบตอนชัดใช่ก็เราก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงเฮฮาเหมือนในละครนี่แหละครับผมอธิบายถึงคีรินดีกว่าอ๋อก็คีรินเป็นยังไงก็เขาก็คือเพย์บอยแหละเขาเป็นเพย์บอยแต่ว่าเขาถูกวันหนึ่งพ่อถูกพ่อครับให้เขาแต่งงานแล้วเราก็ไม่รักเขาแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆนาทำให้คีรินเป็นคนดีขึ้นแต่ผมดูละครที่คุณเล่นส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยเล่นบทไอ้แบบกุ๊กกี้กุ๊กกี้อย่างนี้นะใช่ครับคุณจะบทบู๊ซะเยอะนะโอ้แม่จะดราม่าดราม่าไปเลยแต่ว่าแนวนี้เขาก็เล่นได้น่ารักดีคนชื่นชมเยอะคนชื่นชมเป็นหมื่นแต่คนด่าเป็นแสนครับก็พูดไปไม่ด่านะไม่ด่าไม่ด่าไม่มีสนุกดีอ่านมาถึงน้องกรีนในละครเรื่องนี้ครบรสเลยใช่ไหมคะเล่นกี่ใช่มันจะมีดราม่ามีคอมเมดี้ค่ะแล้วก็จะมีบู๊ด้วยมีบู๊ด้วยชั้นด้วยครบเลยครบเลยค่ะเรียกว่าบู๊สุขสนุกเศร้าเค้าน้ำตาฮาสนั่นใช่ผมอยากจะบอกผมเนี่ยชอบเขามากเลยว่ามีฉากที่กับน้องกรีนเนี่ยจูบจริงเลยหอมจริงจูบจริงไซส์ไซส์ซอกคอซอกคอขวาซอกคอซ้ายหันมาจูบหน้าผากปั๊บลงมาจมูกปากจมูกจำเป็นต้องจูบจริงตลอดเวลาเหรอหรืออะไรผมมันอยู่ที่ผู้กำกับอ่ะแล้วคุณไม่ขอเฮ้ยมุมกล้องบ้างอะไรมองหน้าไม่กับน้องกรีนเดี๋ยวพี่จะต้องบอกจูบปากนะขอโทษต้องขอโทษต้องบอกนี่บางครั้งหัวพี่เขาใหญ่บางหน้าหนูก็ไม่รู้หัวพี่เขาใหญ่ด้วยใช่ครับว่าหัวพี่เขาใหญ่ครับศีรษะเขินไหมหนูเขินไหมแรกเขินมากไม่น่าเขินเขาจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยคนหรือปลาทองเขาจริงๆนี่เขาอย่างนี้ไหนต้องเงียบเลยไม่รู้ตายเยอะไอ้ท่านน้องไม่ตายไม่ตายเยอะคือตอนนั้นเขินใช่เพราะว่าจูบเสร็จแล้วมันแบบมันจะอ๋อแบบว่าปากเขายังจิ๋วนี้เฮ้ยน้ำลายเนาะแล้วน้ำลายก็โดนอยู่แถวนี้เหรอวะนะบ้าอุ้ยจูบกันจริงอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้อ้อมรวบรวมฉากจูบมาให้คุณผู้ชมดูซิว่าเยอะไหมเอ้าฉากจูบทั้งหมดในละครเลยค่ะแบบนิดๆบ้างไม่มีเยอะคุณเป็นเมียผมก็ต้องหึงไว้ก่อนถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยค
ุณต้องโดน1แต้มเหมือนกันและที่สำคัญของผมเนี่ย1แต้มหอม1ครั้งหอมทำไมต้องมีทำไมต้องมีลูกทำไมต้องมีทำไมต้องมีทหารมองให้ใครดีกว่านี่ไงนี่ไงต้องมีลูกไอ้แกมีลูกขึ้นมาลูกคนบ้าลูกจะลุกทะลึ่งตลอดเลยนะเยอะนะเยอะนะแต่เมื่อกี้นี่เสือหันควันออกหูเลยนะคุณเสือหันว่าไงบ้างคะได้ดูบ้างไหมคะเสือนี่นี่พอเขาดูวิดีโอเมื่อกี้นี่เขาไม่ได้สนใจตัวเขาสนใจลูกเสือหันมากเลยวันนี้ขึ้นมาด้วยเสือหันว่าไงคะเสือหันไม่รู้ว่าอะไรค่ะเสือหันได้ดูไหมดีกว่าดูบ้างค่ะแล้วเสือหันดูแล้วอากัปกิริยาเสือหันเป็นไงคะก็คงต้องรู้สึกบ้างแหละแล้วมีแบบแต่ไม่มีก็จะบอกว่าแน่ไอ้ไม่มีแน่บอกว่าเพราะมันเป็นการแสดงมากกว่าค่ะแต่อย่าว่ามองว่าเราเป็นผู้หญิงก็ให้เราเลี้ยงบ้าเลี้ยงได้ใช้มุมกล้องก็ใช้ได้อะไรอย่างงี้ผมเจอพี่เคลลี่พี่เข้าใจพี่มีเข้าใจสิ่งที่ผมทำนะครับพี่เข้าใจไหนมาเราดูดปากพี่แต่ว่าในข้อมูลเราบอกมาอีกอย่างนึงบอกว่ามีข่าวออกมาจริงว่าพี่เคลลี่เนี่ยแอบหึงคุณวีตามข่าวเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ถึงจริงๆไม่มีค่ะถามจริงเจอเคลลี่บ้างไหมเจอแล้วเคลลี่ว่าไงเคลลี่ว่าผมกราบขอโทษสิ่งที่ผมทำผมนี่ผมเจอเข้าไปก่อนแน่ใจนะเอาก็เจอแล้วแน่ใจสิพี่เอาอย่างนี้เลยคุณวีบอกว่าขอจัดมาเลยสาวสวย2คนเรียกว่าสวยระดับตำนานเลยดีกว่าแน่ใครต้องติดตามช่วงหน้านะคะ